สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเดอะแพะนะครับมั่นคงแกดเจ็ตนะครับวันนี้นะครับภูมิใจนำเสนอมากหูฟัง True Wireless อีกแล้วนะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้หูฟังนะครับเขาเทเนี่ยจะไปทางเทไปทางหูฟังแบบไร้สายซึ่งไร้สายเนี่ยเขาก็จะเทไปทาง True Wireless อีกก็คือเรียกว่าตั้งแต่การมาของ iPhone รุ่นล่าสุดนะครับที่มีการตัดพอร์ต 3.5 แล้วเขาออกแบบตัวหูฟังที่เป็นแบบไร้สายที่เรียกว่า Truly Wireless นะฮะหรือเราจะรู้จักคำว่า True Wireless นะฮะออกมาปุ๊บเนี่ยตลาดนะครับของหูฟังเนี่ยทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยนะครับก็จะมุ่งไปที่หูฟังแบบ True Wireless ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีแบบหลากหลายแบรนด์เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องมาแนะนำอีกแบรนด์นึงนะครับคือแบรนด์ AstroTech นะครับคือแบรนด์เนี่ยไม่ใช่แบรนด์ใหม่นะครับเป็นแบรนด์ที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็พัฒนาหูฟังนะครับแบบไร้สายซึ่งเป็นหูฟังประเภท True Wireless นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือรุ่นนี้ AstroTech รุ่น S60 หรือ S60 นี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือกล่องนะครับคือคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับที่วาง3กล่องมันมีสีเดียวนี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่าฝ่ายพ็อปเนี่ยทำไมมันต้องเอามาวาง3ตัวนะครับคือจริงๆตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นแบบสีเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวหูฟังปุ๊บเรามาพูดถึงตัวสเปคของตัวหูฟังกันก่อนนะครับสำหรับตัวหูฟัง AstroTech นะครับ S60 นะครับเป็นหูฟังแบบนี่อยู่ในมือผมเป็นหูฟังขนาดเล็กๆนะครับที่รองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับโดยบลูทูธเนี่ยที่เขาเชื่อมต่อมันจะเป็นเวอร์ชัน 4.2 นะครับจะไม่ใช่เวอร์ชัน5นะครับซึ่งต้องบอกว่าเวอร์ชัน 4.2 เนี่ยคือมันแตกต่างกับบลูทูธ5ตรงไหนก็แน่นอนแหละเรื่องความไวเรื่องสปีดในการใช้งานเนี่ยในการเขาเรียกว่าตามสเปคนะครับในการทรานสเฟอร์ข้อมูล5เนี่ยมันไวกว่า 4.2 อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาลองใช้ในการในแง่ของการฟังเพลงนะครับการออกแบบตัวเดเวอร์อะไรพวกนี้มันแทบไม่มีผลเลยนะครับเรื่องความเร็วในการส่งข้อมูลนะครับอย่างที่2นะครับตัวหูฟังไอ้ตัวเนี้ยถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะฮะของรุ่นนี้คือเขาใช้เดเวอร์ประเภทแบบบาลานซ์อะมาเจอร์นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเดเวอร์ของบริษัทโนสบาลานซ์อะมาเจอร์นะครับบริษัทโนสเนี่ยเขาเรียกว่ามีต้นกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศอเมริกาคือเจ้าของเนี่ยชื่อคุณฮิวส์โนคือตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้ผลิตหูฟังมาก่อนเขาเริ่มจากเครื่องช่วยฟังมาก่อนพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องช่วยฟังไมโครโฟนอะไรก็แล้วแต่เป็นไมโครโฟนแบบสำหรับคนหูหนวกนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไมโครโฟนแบบพูดนะฮะเขาก็พัฒนาตรงนั้นเรื่อยมานะครับจนมาปีหลังๆเนี่ยเขาพัฒนาตัวเดเวอร์ที่เป็นแบบบาลานซ์อะมาเจอร์นะฮะคือเราจะสังเกตเห็นว่าหูฟังในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะใช้เดเวอร์ประเภทนี้กันเยอะนะครับที่ประเภท1เดเวอร์2เดเวอร์สมมาพวกเนี้ยจะเป็นบาลานซ์อะมาเจอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งบริษัทโนสเนี่ยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับในการผลิตตัวเดเวอร์ประเภทนี้นะฮะแล้วก็เดเวอร์ประเภทนี้เนี่ยเป็นเดเวอร์ที่หูฟังหลายๆรุ่นเลยหลายๆแบรนด์นะครับเลือกใช้ของจากบริษัทเขาแล้วก็มาปรับจูนเสียงนะครับให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์นั้นๆคือหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยเดเวอร์ตัวเดียวกันก็จริงแต่ทำไมเสียงเนี่ยมันน่าจะเหมือนกันคุณผู้ชมถูกไหมจริงๆไม่ใช่นะครับเสียงจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะว่าต่อให้เดเวอร์ตัวเดียวกันแต่การปรับจูนหรือครอสโอเวอร์กับวงจรต่างๆมีการออกแบบวงจรที่แตกต่างกันเสียงก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวเดเวอร์ของรุ่น S60 นะครับแล้วก็ตัวหูฟังจะมีน้ำหนักนะครับเบามากคือถ้าไปดูในสเปคของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเทียบกับเหรียญเงินหยวนคุณผู้ชมเหรียญเล็กๆเนี่ยน้ำหนักเนี่ยพอๆกันเลยนะครับน้ำหนักต่อข้างเนี่ยอยู่ที่ 4.6 กรัมนะครับแต่พอมาชั่งจริงๆผมเคยเอามาลองเทสอยู่ที่ประมาณ 4.3 กรัมก็เรียกว่าใกล้เคียงคือเอาง่ายๆไม่เกิน5กรัมแล้วก็น้ำหนักรวมเคสนะครับอยู่ที่ประมาณ71กรัมนะครับหูฟังสามารถเชื่อมต่อนะครับฟังได้สูงสุดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าคนบอกเฮ้ย3ชั่วโมงเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าต่อการฟังอย่างนี้ครับคุณผู้ชมหูฟัง True Wireless โดยส่วนใหญ่เขาจะผลิตออกมาสำหรับใช้ออกกำลังกายการออกกำลังกายแต่ละครั้งเนี่ยผมว่า3ชั่วโมงเนี่ยถือว่าโอ้โหนานมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเคสนะครับแน่นอนเลยพอมี True Wireless ปุ๊บตัวเคสเขาก็ลักษณะเหมือนเป็น power bank นะครับคือสามารถพอใช้งานร่วมกับเคสได้เนี่ยมันจะทำให้ฟังได้ต่อเนื่องสูงสุดเนี่ย12ชั่วโมงเต็มๆนะครับแล้วก็แน่นอนเลยพอเป็นหูฟังออกกำลังกายปุ๊บมันก็สามารถกันน้ำได้นะครับตัวเนี้ยมีกันน้ำมาตรฐานระดับ IPX5 นะครับลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาดูที่ตัวหูฟังกับตัวกล่องว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับตัวหูฟังนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องมาปุ๊บ
คุณผู้ชมจะเจอพวกนี้เลยมีเคสหูฟังตัวหูฟังอยู่ในเคสนะครับตัวเคสเนี่ยจะเป็นเหล็กมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จะมีจุกของตัว Estotech นะครับ S60 เนี่ยมันจะมีมาให้ทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะครับก็คือเป็น SS ก็คือ Double S แบบไซส์เล็กมากๆนะครับไซส์ S แล้วก็ M แล้วก็ L นะครับโดยที่ตัวหูฟังที่ติดมากับหูเนี่ยจะเป็นลักษณะไซส์ M นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนไปดูหูฟังไปดูเคสก่อนดีกว่าเคสนะครับจะเป็นลักษณะเป็นแบบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เป็นเหล็กนะฮะด้านหลังเนี่ยมีช่องพอร์ต USB ไว้สำหรับชาร์จนะครับบริเวณตรงด้านหน้านะครับจะมีฝาเปิดปิดแล้วก็เปิดออกมาก็จะมีตัวหูฟังอยู่ด้านที่เก็บหูฟังเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเป็นขั้วตัวเนี้ยมันสามารถกดลงไปได้อันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ใช่ว่าขั้วหลวมแต่อย่างใดเวลาวางก็เอาหูฟังไปแปะแค่นี้เองครับตัวแม่เหล็กเขาก็จะดูดกันแล้วก็จะมีไฟสเตตัสบอกกำลังชาร์จอยู่นะครับทีนี้คุณผู้ชมถ้าสังเกตบริเวณด้านใต้ด้านหน้าของตัวกล่องนะครับจะมีขนาดปริมาณประจุของแบตเตอรี่นะครับเขาจะมีให้หมด4จุดด้วยกันนะครับอย่างตัวเนี้ยผมชาร์จมาเต็มที่แล้วนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ที่เต็มนะครับเวลาใช้งานเสร็จปุ๊บเอามาใส่มันก็จะทำงานชาร์จออโต้อันนี้คือจะเป็นลักษณะของตัวเคสนะครับ ทีนี้ตัวหูฟังกันบ้างตัวหูฟังเขาออกแบบมาให้แบบเป็นมินิมอลนะครับคือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับตัว Estotech S60 ตัวเนี้ยการออกแบบหูเขาจะออกแบบให้มันกระชับหรือเข้ากับเชฟตัวของหูของแต่ละคนเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของตัวจุกหูฟังแล้วก็ตัวบอดี้นะครับคือตัวบริษัท Estotech เขาบอกเลยว่าเฮ้ยออกการออกแบบอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้สภาพอะคูสติกในห้องของเสียงหูฟังเนี่ย มันทำให้มีมิติเสียงที่ดีแล้วก็เป็นการซีลเสียงนะครับคือกันเสียงรบกวนภายนอกได้อย่างดีเพราะว่าตัวหูฟังเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มีระบบ noise cancelling แต่เขาใช้วิธีการออกแบบตัวเชฟหูฟังแล้วก็ตัวจุกหูฟังให้มันซีลกับหูหรือแนบหูกับเรามากที่สุดทำให้มันสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้นะครับก็เรียกว่าเป็นวิธีการออกแบบที่ค่อนข้างฉลาดคือไม่ต้องไปยุ่งกับวงจรตัว noise cancelling เพื่อทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนของหูฟังนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะเดี๋ยวผมถอดจุกให้ดูตัวจุกนะครับถ้าดูดีๆนะครับจุกของ Estotech เนี่ยจะไม่เหมือนกับหูฟังทั่วๆไปนะครับคือถ้าเราวางปุ๊บจุกเนี่ยมันจะสโลปข้างนะครับอันนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมไม่ใช่ดีเฟกต์นะคือแกผมแกะเดโมมาทุกตัวก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับคือเขาเอาแบบตัวจุกเนี่ยให้เป็นลักษณะเอียงขึ้นไปประมาณ45องศาโดยประมาณนะครับเพื่อให้เวลาใส่จุกหูฟังเข้าไปปุ๊บถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะหูฟังอินเอียร์ทั่วไปเราใส่จุกถ้าเป็นยิ่งพวกหูฟังที่แบบคล้องหลังหูเวลาใส่นะครับตัวจุกถ้าเราใส่ลงไปตรงๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนเกินของตัวปลายจุกนะครับบางทีเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเดเวอร์เฟรกนะครับคือมีการเสียงแป๊บๆๆๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่การออกแบบจุกลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้เข้ากับตัวเชฟของตัวหูฟังนะครับทั้งสองข้างซึ่งการออกแบบอย่างนี้เนี่ยนอกจากที่จะทำให้ซีลเสียงให้ดีขึ้นใส่ได้กระชับขึ้นมันจะป้องกันตัวเดเวอร์เฟรกได้ด้วยนะครับวิธีการใส่ก็คุณผู้ชมสังเกตนะครับ เอาด้านที่ยาวกว่านะครับใส่ด้านในของตัวหูแค่นี้เองเวลาใส่ก็ใส่ให้ถูกนะครับเพราะถ้าเกิดเราใส่ผิดปุ๊บเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่กระชับตัวหูฟังจะมีทั้งหมด2ข้างแต่เวลาเราแพริ่งเราแพแค่ข้างเดียวคือแพแล้วมันจะทำการคุยกันเองคุณผู้ชมโดยตัวคอนโทรลเนี่ยหรือเป็นตัวมาสเตอร์ผมจะเรียกว่าตัวมาสเตอร์นะครับตัวมาสเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่รับสัญญาณและส่งสัญญาณไปตัวลูกอีกข้างนึงนะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมใช้ในเว็บเขาบอกไปเลยว่าถ้าใช้พยายามเอาตัวซอร์ต้นทางหรือเวลาแพกับโทรศัพท์พยายามเอาโทรศัพท์เนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าด้านซ้ายนะให้อยู่ใกล้กับตัวมาสเตอร์มากที่สุดนะครับจะช่วยเรื่องของการแพริ่งสัญญาและทำให้สัญญาเนี่ยไม่แกว่งนะครับแล้วก็อาการหลุดเนี่ยน้อยลงนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเทคนิคที่ทาง Estotech ให้มานะครับโอเคทีนี้ ตัวหูฟังนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาจะซ่อนปุ่มนะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงกลางทั้งสองข้างนะครับข้างละปุ่มง่ายๆเลยนะครับโดยที่ตัวมาสเตอร์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่จะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับเราแพเสร็จปุ๊บมันจะซิงค์ทางด้านขวาแล้วก็ฟังต่อได้เลยนะครับทีนี้หลายคนถามว่าเฮ้ยถ้าเราใช้เวลาโทรศัพท์ปุ๊บมีสายเข้าอ๋อลืมบอกไปคุณผู้ชมก่อนที่จะบอกสายเข้าหูฟังตัวนี้มีไมโครโฟนนะครับคือสามารถใช้รับสายได้โดยที่ไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายเป็นแบบออมนิออมนิคืออะไรก็คือว่าเวลาคุณผู้ชมใส่หูฟังด้านซ้ายปุ๊บเราก็พูดไปตามปกติเลยนะฮะตัวไมค์เนี่ยมันจะทำการดูดบรรยากาศโดยรอบไม่ต้องไปทำอะไรกับหูมันซึ่งจากที่ผมเทสเนี่ยปลายสายก็ค่อนข้างได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนดีนะครับเสียงออกไปทางเคลียร์หน่อยถามว่าเสียงเนี่ยจะออกทางด้านไหนหูฟังเนี่ยมันจะออกไปทางเสียงเฉพาะด้านมาสเตอร์เท่านั้นนะครับก็คือด้านซ้ายนะครับไม่ว่าเราจะเรียก Siri เรียก Google Assistant ทั้งหลายแหละนะครับ ก็
มันจะฟังได้ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคอย่างที่ทางเว็บเขาบอกไปเลยว่าพยายามเอาโทรศัพท์ไว้ที่กระเป๋าด้านซ้ายมืออาจจะเป็นกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงก็ได้นะครับจะทำให้สัญญาณไม่หลุดนะครับการใช้งานบ้างการใช้งานในแง่ของการฟังเพลงคุณผู้ชมฟังเพลงเนี่ยมาฟังได้ปกติแหละถ้าเราไปใช้ดูหนังอย่างเมื่อสักครู่ผมลองสตรีม Netflix ดูนะครับ Netflix ที่ผมเซตตัว iPhone ไว้เนี่ยผมเปิดไปที่ระดับ High Quality คือ Quality สูงที่สุดเลยระดับ 4K 4K นะครับก็เรื่องถามว่าดรอปไหมสัญญาณมีเหลื่อมประมาณไม่ถึง0ไม่ถึงวิอ่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยมันจะรู้ว่าเฮ้ยเสียงเนี่ยมันจะไม่ตรงปากอยู่นิดหน่อยมันไม่ถึงขนาดว่าช้าแบบจนแบบฟังแล้วรู้สึกแบบเสียอารมณ์ไม่ใช่คือถ้าเราดูแบบผ่านๆเรื่อยๆเวลาวิ่งอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่รู้สึกเลยว่าดีเลย์แต่ผมจะบอกว่าไม่ดีเลย์เลยมันก็เหมือนโกหกต้องบอกว่าดีเลย์อยู่จริงนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเอาไปใช้เล่นเกมล่ะเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่บางเกมคุณผู้ชมผมเทสเนี่ยหลายๆเกมเลยอย่างเกมของทางไลน์เนี่ยจะไม่ดีเลย์เล่นเกมฟุตบอลก็ไม่ดีเลย์ถ้าแต่เคยมีคนไปใช้เล่น PUBG มีดีเลย์นะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าแต่ละเกมเนี่ยของผู้ผลิตเนี่ยทำการมาซิงค์เสียงเนี่ย ดีแค่ไหนด้วยนะครับซึ่งทาง Astrotech เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเฮ้ยหูฟังตัวเนี้ยบางรองรับเฉพาะบางเกมนะหรือโทรศัพท์ บางรุ่นนะที่เวลาฟังพวกสตรีมพวกเนี้ยมันจะไม่ดีเลย์นะครับแต่ถ้าเกิดบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กน้อยก็คือไม่ถึงกับเสียอารมณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวหูฟังแล้วก็ตามสเปคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเสียงนะครับว่าเสียงของ Astrotech S60 เป็นยังไงบ้างทีนี้เรื่องเสียงกันบ้างคุณผู้ชมสำหรับ Astrotech S60 นะครับด้วยความที่เขาออกแบบตัวบอดี้นะครับ ให้มีลักษณะที่ครอบคลุมออคูสติกอย่างนี้นะครับเสียงของตัวเนี้ยมันจะเป็นหูฟังที่คือให้ความโปร่งของเสียงเนี้ยค่อนข้างสูงเลยนะครับคือเวทีเสียงเนี้ยอาจจะไม่กว้างแบบกว้างมากอลังการท้องสนามหลวงอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่มันสามารถแยกแยะรายละเอียดชิ้นดนตรีต่างๆเนี้ยได้เป็นอย่างดีนะครับเสียงแหลมก็คือเป็นแหลมจริงๆเลยเป็นแหลมที่มีความใสเคลียร์ปลายของเสียงแหลมเนี้ยมันจะแบบติดคมเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าคัลเลอร์หรือจัดจ้านเวลาฟังแล้วแสบหูอย่างเงี้ยไม่ใช่คือฟังแล้วมันรู้สึกว่าสว่างและสดนะครับในขณะที่เสียงร้องของ Astrotech นะครับเป็นเสียงร้องที่มีเค้าเรียกว่าใสเหมือนกันใสและกังวานนะครับไม่ค่อยจะปรุงแต่งเสียงคือถ้าเกิดใครจะหาหูฟัง True Wireless นะฮะที่ให้เสียงที่แฟดๆหน่อยคือมันไม่ถึงกับแฟดจ๋าแบบขนาดฟังแล้วจืดๆไม่ใช่เรียกว่าเค้าปรับแต่งเสียงน้อยนะครับเสียงแฟดแล้วก็เบสเนี่ยกระชับนะครับเก็บตัวค่อนข้างไวโดยที่มีปริมาณเบสอ่ะไม่ไปกบย่านอื่นเลยตัวเนี้ยคุณผู้ชม S60 เนี่ยเป็นตัวที่ผมอยากแนะนำให้เอาไปลองใช้กันดูนะครับเพราะว่าในแง่ของการใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีเสถียรเลยนะครับคือถ้าเราฟังอย่างที่ผมใช้ฟังในออฟฟิศเนี่ยไม่มีกระตุกคุณผู้ชมมันจะมีกระตุกก็ตอนไปเจอจุดปรับเสียงทุกที่ที่ผมจะเทสเนี่ยคือจะอยู่บริเวณสยามพารากอนชั้น4นะประมาณถ้าชั้น4โซนด้านหลังนะครับไอ้เนี้ยยังไม่เจอตัวไหนที่ไม่กระตุกแม้กระทั่ง AirPods นะครับกระตุกเรียบไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวขึ้นสัญญาณคุณผู้ชมเพราะว่าทางแบรนด์เขาบอกไปเลยว่าหูฟังตัวเนี้ยเป็นบลูทูธถ้าเราไปอยู่ใกล้จุดสัญญาณที่เป็น Wi-Fi ตัวแบนด์วิดของตัว Wi-Fi เนี่ย มันเข้ามากวนนะครับสัญญาณของบลูทูธทำให้มีเสียงหลุดนะครับแต่พอหลุดปุ๊บมันก็ไม่ใช่ว่าหลุดแล้วแบบดับไปเลยคุณผู้ชมมันจะหลุดแบบกระตุกนะฮะหลุดแบบแป๊บนึงมันก็จะกลับมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหูฟัง Astrotech S60 นะครับตัวนี้เนี่ยราคาแค่ 3,190 นะครับมันจะราคาเท่ากับตัว Palm View Score นะครับทีนี้ถามว่า2รุ่นเนี้ยผมแถมให้หน่อย2รุ่นเนี้ยหลายคนสงสัยเล่นตัวไหนดีนะครับระหว่าง Palm View Score กับ Astrotech S60 นะครับคาแรคเตอร์2ตัวเนี้ยโปร่งเหมือนกันเลยนะครับแต่ Palm View เนี่ยจะให้ตัวเนื้อเบสเนี่ยที่มากกว่า Astrotech นะครับแล้วก็เสียงของ Palm View เนี่ยมันจะมีความคัลเลอร์และจัดจ้านมากกว่านะครับตัวของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยปรุงแต่งเสียงคือถ้าเกิดใครชอบฟังแบบเสียงที่แบบสมจริงหน่อยนะครับเน้นดูหนังที่แบบไม่ปรุงแต่งมากมายตัวเนี้ยเป็นอีกตัวนึงคุณผู้ชมที่ถือว่าเป็นทีเด็ดเหมือนกันในราคาใกล้ๆกันนะครับก็สามารถไปลองฟังกันได้แล้วที่ร้านบังคงแกดเจ็ตทุกสาขานะครับหรือถ้าไม่สะดวกไปลองฟังก็สั่งซื้อได้เลยนะครับทางสาขาออนไลน์นะครับส่งฟรีนะครับท่านในกรุงเทพก็ส่งฟรีภายใน3ชั่วโมงเลยนะครับติดต่อทางคุณแฮกได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกับผมใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในGadget มันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นใน Gadget มันคง
มันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคง